เมื่อวาน24กุมภาพันธ์เป็นวันเคยจะเป็นวันเลือกตั้งใช่ไหมฮะครับแต่ทำให้ต้องมีการเลื่อนสอบแกนแพทไปก่อนหน้านี้แล้วก็เลื่อนกลับเลื่อนกลับมาฮะเป็นวันที่24เหมือนเดิมครับใช่ไหมครับครับแต่ปรากฏว่ามีสถานสอบแห่งหนึ่งครับปรากฏว่าคาดว่าน้องๆน่าจะสอบยังไม่เสร็จกำลังสอบอยู่กำลังสอบอยู่ในช่วงบ่ายฮะนั่นคือในกรุงเทพนี่เองนะครับโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ย่านบางขุนเทียนนะครับที่มีเหตุการณ์เราคงทราบกันแล้วนะครับว่ามีวัยรุ่นที่อยู่ข้างๆโรงเรียนนี้อยู่ในงานบวชนาคครับใช่ไหมครับโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์พูดง่ายว่าโรงเรียนก็อยู่ข้างวัดนั่นแหละครับนะครับแล้วก็มีการเข้ามาทำร้ายร่างกายล่าสุดครับพลตรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการบอกว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดศาลมีการออกหมายจับผู้ต้องหา24คนแล้วก็หาร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่กลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจที่ถูกโรงเรียนนั้นขอร้องให้เบาเสียงแตรวงแห่หน้าเพราะว่ามีเด็กนักเรียนสอบอยู่เหตุการณ์ที่บุกเข้าไปในครั้งนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ12คนด้วยกันศาลเอาอนุมัติหมายจับแล้วนะครับผู้ต้องหา24คนอย่างที่บอกไปร่วมบุกรุกสถานที่ราชการร่วมกันทำร้ายร่างกายให้ผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะครับร่วมกันทำร้ายเจ้าหน้าที่และทำลายทรัพย์สินผู้ต้องหาทั้ง24คนเนี่ยถูกควบคุมตัวอยู่ที่สน.บางขุนเทียนนะฮะทั้งนี้หากพบว่าเข้าข่ายความผิดอื่นเนี่ยพนักงานสอบสวนบอกว่าก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ เวลาประมาณบ่ายสองเนี่ยพลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจได้เดินทางมาประชุมติดตามความคืบหน้าฮะพร้อมเปิดเผยว่าทางตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก 5-6 รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับ24คนที่ถูกจับกุมฮะทั้งในฐานความผิดซ่องโจรและทำอนาจารส่วนเรื่องการจ่ายค่าชดเชยต้องสอบถามรายละเอียดกับผู้เสียหายอีกครั้งก็เจ้าหน้าที่ก็คัดค้านการประกันตัวทั้ง24รายนะฮะแล้วก็คาดว่าจะนำไปฝากขังต่อศาลได้ภายในพรุ่งนี้ลองฟังเสียงของผู้ผบตรครับทางสำนักงานชาติเนี่ยก็มองเห็นเรื่องนี้เป็นภัยสังคมนะครับเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนที่สุจริตแล้วเราก็ไม่อยากให้คนที่เป็นอันตรายเนี่ยมาปะปนอยู่ในสังคมเรานะครับก็ต้องช่วยกันอันนี้เราก็พิจารณาทุกข้อหาที่ทำได้นะวันนี้ก็ได้เมื่อกี้ได้พูดคุยก็อาจจะพิจารณาถึงเรื่องข้อหาเรื่องของซ่องโจรหรือเรื่องของความผิดต่อเสรีภาพเพิ่มด้วยซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่พฤติการแห่งการกระทำผิดนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะได้พิจารณาเป็นรายละเอียดไปว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็ยืนยันว่าทำทุกเรื่องทุกประเด็นครับเอาให้ครบถ้วนและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาในเฟซบุ๊กของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับมีการโพสต์ข้อความระบุว่าเรื่องการบุกรุกเข้าไปในสถานศึกษาขัดขวางการสอบของนักเรียนและทำร้ายร่างกายผู้อื่นผมขอให้ผู้รักษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในคดีเร่งรัดจัดการกับกลุ่มผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังและเร่งด่วนแฮชแท็กโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เนี่ยนี่ท่านนายกก็ออกมาพูดผ่านโซเชียลมีเดียเพราะว่ากระแสสังคมมาแรงนะคะมาแรงมากในเรื่องนี้นะครับแรงมากก็มีเรื่องก็ค่อยๆทำความเข้าใจนะแต่ว่าก็อย่าให้ผิดเกินจริงแล้วกันคือกลัวว่าเดี๋ยวจะหูหาทุกข้อหายัดใส่เพื่อจะลดพายุอารมณ์ทางสังคมเหมือนกันคือมันมีอารมณ์สองฝ่ายอ่ะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะแต่ว่าการสอบเมื่อวานนี้เป็นการสอบแพท2นะฮะเป็นความถนัดทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาสำคัญของนักเรียนที่ต้องเข้าเรียนต่อมาในมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็วิชาแพท5เมื่อวานก็สอบด้วยนะฮะได้แก่ความถนัดทางวิชาชีพครูซึ่งเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ต้องการสอบเข้าเรียนในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์เพื่อประกอบอาชีพครูครับค่ะก็มีความคิดเห็นก็ได้เรื่องในโซเชียลมีเดียคือพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการโยงฮะว่าคนที่ทำร้ายเด็กๆ เนี่ยเป็นการนปช.ถ้าไปดูใน Facebook ของคุณณัฐวุฒิสายเกลือคุณณัฐวุฒิบอกว่ามีคนคนหนึ่งนะครับมีการโพสต์ Facebook ว่ารูปกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทำร้ายครูเนี่ยเป็นการนปช.ที่เคยบุกโรงพยาบาล เป็นภาพคุณณัฐวุฒิแล้วก็เป็นภาพของการนปช.แล้วก็ไปเทียบกับหน้าบอกว่าคุณณัฐวุฒิบอกว่าไม่เคยรู้จักแก๊งงานบวชพวกนี้ใครทำอะไรก็รับผิดชอบกันไปแล้วก็บอกว่าคนที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าอะไรนะแซกโอเอ็นจีนะครับลบไปซะไม่งั้นจะดำเนินคดีคือมีการโยง
คือพยายามจะคือพอมันมีเรื่องกระแสที่ลบมากๆอย่างนี้แล้วพยายามจะผลักไปเรื่องการเมืองไงครับตั้งแต่เรื่องข่าวว่ามีกลุ่มคนที่บุกเข้าไปทำร้ายเนี่ยเป็นกลุ่มที่ของอดีตส.ส.ท่านหนึ่งพรรคเพื่อไทย อยู่ในกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยหรือว่ามีความพยายามบอกว่าเห็นผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอะไรเงี้ยคือข่าวมันดราม่าไปหมดคือมันมีบางเรื่องจริงบางเรื่องไม่จริงแล้วก็ปั่นซะจนกลายเป็นขบวนการและกลายเป็นเรื่องการเมืองซึ่งไม่ใช่ถ้าเรากลับมาที่สถานการณ์นะคะสมมุติว่าคนคนนั้นเป็นกาดนปช.แล้วไงทำผิดก็ต้องทำความผิดตามกฎหมายถูกไหมก็ใช่แล้วก็ในบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไงแต่จะปั่นไงแต่สมมุตินะ take worst case scenario สมมุติว่าถ้าใช่ก็ผิดไงไม่ได้บอกว่าคนเป็นกาดนปช.แล้วก็ไม่มีใครทำอะไรผิดไม่มีใครที่จะเข้าข้างหรอกแล้วถ้าจะเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมันก็ไม่ได้แปลว่าพรรคการเมืองนั้นเลวทั้งหมดก็คนคนนี้ผิดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายใช่และคนที่ไปร่วมงานบวชก็ไม่ได้แปลว่าผิดทั้งหมดใช่ไล่ผิดเนี่ยนะเขาไล่กันไปถึงพระที่ไปบวชคือเขาแห่นาคใช่ไหมแล้วเขามีเสียงดังแล้วคนกลุ่มนี้ก็เลยไม่พอใจก็เลยไปบุกโรงเรียนที่ไปห้ามการใช้เสียงพระกลายเป็นด้วยกลายเป็นพระบุกด้วยที่เพิ่งบวชเนี่ยกลายเป็นบุกโรงเรียนด้วยดราม่าไปใหญ่กลับมาที่ความเป็นภาวะวิสัยค่ะกลับมาที่ข้อเท็จจริงกฎหมายเขาทำผิดกฎหมายข้อไหนก็ว่ากันไปตามความผิดใช่ใช่ตามหลักกฎหมายจริงๆแต่อารมณ์ของสังคมว่าสงสารเด็กหรืออะไรก็เป็นเรื่องที่อภิปรายกันได้จะชดใช้เยียวยายังไงการเสียขวัญเสียกำลังใจอะไรยังไงนั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ทีเนี้ยมันเป็นเรื่องอย่างไงคุณชูวัฒน์มีเรื่องแบบลากเด็กไปกอดไปจูบอันนี้มันก็สะเทือนใจของคนที่ก็ลงโทษไม่เป็นไรก็ลงโทษใช่ไหมฮะคือมีความผิดอะไรอนาจารละเมิดหรืออะไรละเมิดทำเพศอะไรก็ว่ากันไปไม่มีปัญหาเลยจะโทษสูงสุดทางแพ่งเพื่อเยียวยาจิตใจหรืออะไรจะต้องมีกระบวนการที่ฝ่ายรัฐจะไปดูแลจิตใจเด็กอันนั้นก็ว่ากันไปตามหลักการและเหตุผลนะเพราะฉะนั้นผมขอไปดูเรื่องของ5ข้อหาที่กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เนี่ยนะครับโดนไปนะครับข้อ1ร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการโทษเนี่ยก็จะมีจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนี่เป็นตามมาตรา362และมาตรา364กรณีที่บุกรุกอย่างเดียวแต่ว่าโทษจะสูงกว่านั้นคือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าเป็นกรณีบุกรุกหรือว่าใช้กำลังประทุษร้ายหรือว่าขู่เข็นข้อหาที่2ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บคือนอกจากโดนโทษเมื่อกี้แล้วเนี่ยนะฮะจะมีเรื่องนี้ด้วยคือโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 4,000 บาทและหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะอันนี้295ตามประมวลกฎหมายอาญาฮะ3ฮะร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงานโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะอันนี้138ฮะกรณีต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานทำลายทรัพย์สินจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะมี2มาตราคือ358กับ360ส่วนความผิดฐานซ่องโจรนะครับตั้งแต่5คนขึ้นไปกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะก็กำหนดโทษสูงสุดตั้งแต่1ปีขึ้นไปถ้าเป็นการสมคบกันเพื่อกระทำความผิดที่มีระหว่างโทษคือประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตจำคุกอย่างสูง10ปีขึ้นไปผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 4,000 ถึง 20,000 บาทรู้สึกผู้ต้องหาจะมีทั้งหมด24คนครับแล้วก็เห็นว่าจะมีการจับเพิ่มอีก5ถึง6คนครับแต่ว่าณวันนี้ยังเป็น24คนอยู่ครับแล้วก็ข้อหาใหม่คือซ่องโจรถามว่าซ่องโจรก็เข้าข่ายเพราะว่าเป็นกลุ่มเป็นแก๊งใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดอ้างยี่เพราะอ้างยี่จะต้องมีลักษณะสมคบคิดกันเป็นขบวนการหลายแก๊งอันนี้จะเป็นซ่องโจรครับ